ได้มาสร้างบุญบารมีปลุกเสกใจของเราให้ใจของเราเข้าถึงความสงบเข้าถึงวิโมกเข้าถึงความหลุดพ้นของเราลมหายใจเข้าหายใจออกก็เรารู้อย่างนี้ท่านก็บอกว่าใจเราสงบเราไปรู้ข้างนอกร้อยหมื่นแปดหมื่นสี่พันอย่างแต่ใจเราไม่สงบเรามาค้นในใจเราทำไปเถอะ20ปี30ปี40ปีบางคนมีบุญปัญญาไวก็จะให้เข้าใจเรื่องมรรคผลได้นี่แหละไปเรียนข้างนอกก็เรียนได้แต่เหล็กกวดหินปูนทรายเท่านั้นเองใช่ไหมแต่เรียนใจเนี่ยไปนิพพานเรียนในใจเราเรียนในสมาธิของเราสงบมากๆสงบจริงๆแล้วปัญญาก็จะเกิดนั่นแหละมรรคผลนั่นแหละที่บอกว่ามันว่างว่างปัญญามันจะระเบิดออกมานั่นแหละเห็นไหมปัญญากุศลนี่มันระเบิดด้วยความฟุ้งซ่านมันระเบิดด้วยความสงบนั่นเองมาท่านบอกว่าธรรมะคือตัวไม่พูดตัวปรุงแต่งนั่นแหละที่เรียกว่ามันปรุงแต่งบางคนปรุงแต่งซะจนไม่รู้อะไรเลยคาถาอะไรตาอะไรไม่รู้มาท่องให้ฟังเมื่อเช้าเนี่ยเราก็เอ๊ะคนนี้เป็นอะไรเนาะสติเขาเป็นยังไงก็ไม่รู้เขาก็ท่องเสร็จเขาก็เดินไป แล้วก็ไม่ว่าเขานั่นมีน้ำโมอะไรก็ไม่รู้มีทุดท้ายระเบิดอะไรไม่รู้แล้วเราก็เออปล่อยเขาคนมันฟุ้งซ่านสมาธิมันไม่รวมตัวไงนั่นน่ะมันก็เลยฟุ้งซ่านนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าเราปฏิบัติธรรมนั่นน่ะเราทำของเรานั่นน่ะหนสุดท้ายโอ้บางอ้อมันอยู่ในใจเรานั่นน่ะหลวงปู่ทวดหลวงปู่โตก็อยู่ในใจเราพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระอรหันต์อยู่ในดวงใจเราถ้าเราทำถึงเราก็ยิ่งเข้าฝั่งพระนิพพานไวนั่นน่ะเห็นนะคนทุกวันนี้เห็นไหมเขาไม่สงบเขาคิดว่าจะไปพึ่งอะไรดีจะไปพึ่งสังคมก็ไม่ได้สังคมต้องขยันใช่ไหมคนจีนญี่ปุ่นนะขยันบางคนก็เป็นโรคประสาทเพราะมันขยันข้างนอกอย่างเดียวมันไม่ขยันภาวนาด้วยมันไม่ขยัน กินก็รีบกินเรียนก็รีบเรียนแข่งกันถ้าสอบตกก็ไปฆ่าตัวตายกันเยอะต่างชาติใช่ไหมนั่นแหละคล้ายๆว่าแพ้ไม่ได้ต้องมีความชนะเสมอนั่นแหละใช่ไหมโยมก็เลยคิดว่าอะไรจะเป็นที่พึ่งของเราได้นั่นแหละเห็นไหมหลวงปู่หลวงตาได้ความดีก็เพราะสมาธินี่นะเข้าถึงพระนิพพานได้ไหมคนบางคนเห็นไหมมาเกิด
เห็นเป็นสี่ก้อนเนี่ยก็เรียกว่าพานาลัยพานาลัยที่เป็นกษัตริย์อยู่ลพบุรีใช่ไหมนั่นน่ะเห็นเป็นเงามือสี่ก้อนนั่นน่ะได้ไหมมือสี่มือนั่นน่ะแขนสี่แขนเอ๊ะมันจะเป็นได้เหรอถ้าคนสมัยใหม่นั่นน่ะมันเป็นรูปนิมิตเขาจึงเรียกว่าพานาลัยเจ้าแม่กวนอิมพันมือนั่นน่ะพันมือทีนี้ก็เห็นไหมน้ำใจน้ำใจของท่านนั่นน่ะที่ว่าที่เขาในตำนานนะพ่อแม่ป่วยปวดหัวไม่หายป่วยต้องเอาเลือดนะเจ้าแม่กวนอิมมาต้มเป็นกระใสยานั่นนะแล้วลองดูสิพวกโพธิสัตว์ที่มีฌานไม่กลัวเป็นกลัวตายนั่นนะเหมือนหลวงปู่ทวดเขาจับไปก็ไม่กลัวตายนั่นนะเหมือนป้าเล็กเขาเล่าเมื่อกี้นี่แหละใช่ไหมโยมนั่นแหละท่านไม่กลัวตายแต่ท่านก็ช่วยพวกโจรจีนได้ใช่ไหมนั่นจับไปเป็นตัวประกันนั่นใช่ไหมเพราะความดีความที่ท่านมีสมาธิมีฌานเห็นไหมก็ช่วยคนได้นั่นน่ะพวกเราไม่ต้องไปปฏิเสธใช่ไหมปฏิเสธสมาธิปฏิเสธฌานเวลาจะตายมันไม่สงบนั่นน่ะก็ร้องคือจำไม่ได้แม้กระทั่งผู้ที่เป็นพี่เลี้ยงก็จำไม่ได้ร้องเจ็ดวันแปดวันถึงจะตายนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าอย่าประมาทในกรรมฐานของเราเดินก็เป็นบุญนั่นแหละนอนก็เป็นบุญภาวนาก็เป็นบุญไอ้แมงมุมนี่มาเลยนะอย่าให้มันกัดเชียวนะกัดนี่ขาแขนนี่ห้อยเลยนะแมงมุมตัวเล็กเนี่ยถ้ามันไม่กัดไม่เป็นไรตอนเด็กๆเราคงจะทำไว้เยอะเหมือนกันเนาะเราไม่รู้เนาะว่ามันบาปเนาะเอาเด็ดขามันมาบีบเล่นนะมันก็ดีดไปดีดมาเนี่ยมันก็ไม่ได้นึกว่ามันเป็นอะไรมันไม่นึกว่ามันก็ไม่ได้นึกว่าสนุกอะไรอะแต่เด็กๆก็เนาะนั่นแหละเราก็จำได้นั่นน่ะเห็นไหมเราก็เสียวเหมือนเราเหมือนกันเนาะถ้ากรรมมันมากรรมมันมามันเอาได้จริงๆใช่ไหมโยมบางคนบอกว่าหนูระลึกชาติได้หนูเอากบเอาเขียดเนี่ยมาหักขาหรือไงแล้วก็เอาตัวมันมาแช่น้ำแข็งเล่นเห็นไหมมาชาตินี้เขาเป็นโปลิโอข้างเนี่ยพยับผ้าเก่งเล่าให้ฟังน่าเห็นมา กรรมมันเป็นได้นะเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าไม่ให้กรรมเล็กกรรมน้อยไม่เอาบุญดีกว่าใช่ไหมเอาทานบารมีเราไปนั่นน่ะทานเล็กทานน้อยเราก็ไม่ดูถูกของเรานั่นน่ะเราเสียสละได้นั่นน่ะมันเป็นบุญสูงนั่นน่ะเห็นไหมเหมือนอย่างกับคนหิวโหยมานั่นน่ะเราสละได้มันดีใจเนาะสละไม่ได้นี่สิมันน่าสงสารมันสงสารไม่ลืมเนาะช่วยคนไม่ได้นี่มันสงสารไม่ลืมเนาะช่วยคนได้นี่โอ้โหพอให้ปั๊บเดียวเขากินเดี๋ยวนั้นเลย
กำลังหิวเลยใช่ไหมโอ้เราปลื้มใจเหลือเกินนั่นน่ะใช่ไหมโยมนี่แหละพวกเราปฏิบัติธรรมเราอย่าไปดูถูกตัวเรานั่นน่ะเห็นไหมหลวงพ่อสนองท่านไม่ดูตัวไม่ดูถูกตัวท่านใช่ไหมท่านพยายามนั่งไม่นอนเช้าก็รับแขกอีกกลางคืนก็รับแขกโอ้โหอาจารย์เรานี่ขยันเหลือเกินไอ้เรานี่เป็นเด็กๆก็เหมือนดูอาจารย์นั่นนะชื่นชมอาจารย์อยู่ข้างหลังโอ้โหพ่อเหนื่อยทับตาย เมื่อยปวดถึงก็ไม่คุยให้เราฟังอดทนทุกอย่างนั่นน่ะเห็นไหมที่บอกว่าพระจอมมุนีเนี่ยเห็นไหมเป็นผู้ประเสริฐพุทธเจ้าลำบากลำบนเนี่ยลำบากชาติเดียวเห็นไหมท่านบอกต่อไปไม่ต้องลำบากแล้วแต่พวกเราอ่ะรักความสบายมันไปลำบากอีกเป็นแสนแสนชาติใช่ไหมบางคนเห็นไหมไม่สมหวังฆ่าตัวตายดีกว่านั่นเห็นไหมพลังป่วยเบาหวานหัวใจอะไรต่ออะไรฆ่าตัวตายดีกว่าน่าเห็นไหมแฟนคอแล้วก็ปืนยิงมั่งอะไรมั่งนั่นเห็นไหมเพราะเขาแก้ใจไม่ได้ใจนี่สำคัญเนาะนั่นน่ะใจสำคัญน่ะเราสังเกตเถอะว่ากุศลเนี่ยมันทำไปเถอะโยมนี่แหละจึงบอกว่าหลวงพ่อทุกองค์เป็นตัวอย่างที่ดีนั่นน่ะที่เขาท่านเอาดีมาอวดเราทีหลังเนี่ยตอนนั้นอยู่ก็คนก็ยังมองไปมองมามองครูบาอาจารย์เวลาตายแล้วก็โอ้เสียดายเนาะปัญญาเนี่ยปัญญาของท่านมันเป็นปัญญาอันประเสริฐนั่นน่ะคนทุกข์ร้อนมาก็แก้ทุกข์ให้คุยให้ฟังให้ลื่นเลิงในธรรมให้สบายใจเห็นไหมเนี่ยแล้วเห็นไหมท่านเอาเวลาที่ไหนมาพักผ่อนนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยเราก็นึกถึงพระพุทธองค์นั่นน่ะที่บอกว่าเห็นไหมยามแรกโปรดน่ะเห็นไหมโปรดอะไรอ่ะโปรดนาคโปรดวิญญาณอะไรต่ออะไรยามดึกโปรดพวกวิญญาณหลายๆอย่างนั่นนะเข้าใจแล้วก็ลาไปเห็นไหมทั้งที่ท่านนอนท่านก็ยังจิตของท่านตื่นนะใครมีปัญหาอะไรก็มาถามใช่ไหมนั่นนะจึงบอกว่าพุทธเจ้าบอกว่าอยู่พอแล้ว80ก็พอแล้วเพราะว่ามันชราแล้วชรามากก็ต้องหาพระพี่เลี้ยงใช่ไหมเนี่ยสายหลวงปู่มั่นจึงเห็นมา80บางที80ฟ้าก็ไปแล้วพุทธเจ้าก็80แล้วเราก็80แล้วเราก็ดีแล้วหลวงปู่ว่างงนะท่านพูดอย่างเงี้ยพูดเป็นในพอไปโรงพยาบาลก็ไปแล้วสองสามวันก็ไปแล้วเราก็อยู่เท่าพุทธเจ้าแล้วก็พอแล้วเนี่ยเห็นมาท่านป่วยแล้วท่านก็ไม่อยากอยู่แล้วโอ้โหโรคหัวใจโรคขาดอาหารโรคเลือดเส้นเลือดตีบอะไรต่ออะไรสารพัดเลยนั่นแหละถึงบอกว่า
ไม่มีหมอที่ไหนรักษาคนไม่ตายไม่มีเราจึงว่ายาประทังหมอประทังประทังมนุษย์ได้ก็ประทังไปยาไปได้ยาไม่อยู่แล้วก็ตายเพราะมนุษย์เนี่ยมีค่าตอนเป็นๆมนุษย์มีค่าตอนเป็นๆตอนลมหายใจอยู่มีค่ามากเนี่ยเห็นไหมแต่จากไปแล้วความดีอ่ะเหมือนในหลวงนั่นน่ะเห็นไหมทุกคนก็จดเอาไว้จดจำเอาไว้นั่นน่ะช่วยเหลือประสบนิกรรักลูกหลานทั้งหมดเห็นไหมนั่นเนี่ยเหมือนเส้นเลือดใหญ่พอเส้นเลือดใหญ่ดับไปแล้วเห็นไหมทุกลูกก็ต้องเดินตามถ้าลูกๆไม่เดินตามนะเห็นไหมไม่ต้องหรอกเดี๋ยวนี้เห็นไหมตาทิพย์มันเยอะไม่ต้องไปเกเรใช่ไหมไม่ต้องไปเกเรแล้วเดี๋ยวเขาจับได้แล้วเห็นไหมนั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่ามันทันสมัยแต่มันจะทันสมัยกว่านี้ไม่ได้ใช่ไหมนั่นน่ะเสียรูปเสียงแสงเนี่ยมันทันสมัยแต่ทีนี้มันเลยไปก็มันก็ไปนิพพานไม่ได้ไอ้รูปพวกนี้นะไอ้แสงพวกนี้ไอ้จับไว้ได้กล้องอะไรพวกนี้นะแต่กล้องมันก็ไปนิพพานสวรรค์ไม่ได้มันก็ผุพังไปตามการของเขาเนี่ยเหมือนใจเราใจเราจะให้เป็นหนุ่มอยู่ตลอดก็ไม่ได้เห็นไหมพูดก็ชราลงทุกวันนั่นน่ะใช่ไหมโยมมีแต่ความเสื่อมลงไปทุกวันนั่นน่ะเห็นไหมเพราะอะไรอ่ะสังขารธาตุมันไม่เจริญแล้วนั่นน่ะเจริญแต่10 18 19 20 30 25 30พอ40ชักลงแล้วใช่ไหมตาช่างชักอ่อนลงแล้วอ่อนลงนั่นน่ะใช่ไหมลักษณะอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นรีบทำอะไรก็รีบทำน่ะตื่นแต่ดึกตึกแต่นุ่มๆนั่นบอกศึกษาธรรมะศึกษาวิทยานั่นน่ะตัดผมนั่นน่ะเห็นว่าแต่งเล็บสารพัดอ่ะนี่แหละหากินบนหัวคนรวยเห็นไหมถ้าไปหากินตามไอ้ร้านค้าเนี่ยมันโดนจับใช่ไหมกล้องมันจับเอาไว้หลวงปู่บุตราบอกหากินบนหัวคนมีปัญญาตัดผมแต่งเล็บนะตัดผมหมาโอ้ได้ตังมากน่ะเห็นไหมเป็นหมอนวดเก่งกับหมอนั่นอีกพยาบาลอีกเห็นไหมหมอนวดมีเกียรติใช่ไหมไม่ต้องไปซักผ้าไม่ต้องไปเช็ดอุจจาระปัสสาวะน่ะน้ำเลือดน้ำหนองของคนเห็นไหมน่ะพยาบาลลำบากหมอนวดแค่จับให้เส้นใช่มั้ยจับจุดมีเกียรติหมอนวดคนจะไปดูถูกหมอนวดอ้าวพวกเราเมื่อยกันเราจะตายพอเห็นหมอนวดเข้ามาแล้วตัวอ่อนหมดมันแพ้กันโยมพอเจอหมอนวดเข้าไปแล้วเอาเลยเอาหมอวิเศษมาแล้วใช่มั้ยนั่นน่ะแล้วก็ดูถูกกันเองไม่ผมไม่อยากเรียนนะ
เหมือนคนโบราณว่าได้ลูกเขยเป็นหมออะไรหมอตอนงัวใช่ไหมนั่นน่ะแต่คนก็ต้องไปหามาตอนมันใช่ไหมงัวมันเป็นโคทึกนั่นน่ะงัวมันทำให้ตอนมันดุอะไรพวกเนี้ยน่ะโอ้ลำบากเห็นไหม ไปเป็นงัวเป็นไฟลำบากเป็นช้างยังลำบากเลยเห็นไหมทุกวันช้างมันก็นึกกูสบายแล้วอยู่ป่ามีอิสระเห็นไหมทีนี้มันแคบเข้ามนุษย์มันเกิดมาก ใช่ไหมแล้วมนุษย์ไม่ปลูกให้ช้างไปเบียดเบียนป่าหมดใช่ไหมผลไม้รากไม้ คนแล้วต้องปลูกนะใช่ไหมมาตรงมาตูมช้างก็ไม่มีกินนะมันเป็นยาของมันนั่นน่ะมะกงมะขามก็ไม่ปลูกใช่ไหมมีแต่คนเอามากินหมดโคนหมดนั่นน่ะจามุรีก็ไม่ปลูกนะช้างมันจะไปกินอะไรอ่ะแกงกวางมะขามป้อมก็ไม่มีสมอก็ไม่มีว่าก็ไม่มี มันก็ต้องมาวัดสังฆทานดินนกเนี่ยบินมาข้ามป่าข้ามอะไร นกแก้วก็มานกขุนทองก็มาเห็นนะค้างคาวก็มาเนี่ยเราจะว่าวัดไม่มีปลูกไว้ทำไมสร้างไว้ทำไมวัดนั่นเนี่ยไม่ใช่เป็นที่พึ่งของญาติโยมคนเดียวเนี่ยของสัตว์เลยนะ ดึกๆเดินๆเราได้ยินนกมันมากินข้างข่าวนั่นน่ะเห็นไหมมากินลูกไส้มั่งอะไรต่ออะไรนี่เนี่ยคุณโยมเพราะฉะนั้นเราต้องใจกว้างนั่นน่ะเห็นไหมถ้าดูแลแต่ป่า ดูแต่ป่าไม่ได้บำรุงป่านั่นน่ะเห็นไหมแต่ก็ว่าสัตว์มันไม่ดีมันเยอะนั่นน่ะแต่คนก็ต้องอยู่ต้องมีสัตว์เนี่ยมีคนก็มีสัตว์มีสวนสัตว์ทั่วโลกเห็นไหมลิงมันไม่ดีแต่ก็เอาลิงไปใส่กรงไว้ให้เด็กๆมันดู นั่นน่ะเห็นไหมให้เด็กๆมันดูคนโตดูเนี่ยเห็นไหมงูมันดุก็จึงจับออกมาเนี่ยอย่าให้มันหายไปหมดใช่ไหมสายพันธุ์เนี่ยมันมีค่าหมดเลยมันมนุษย์สัตว์เนี่ยมันช่วยเหลือกันนั่นน่ะคุณโยมมีแต่คนก็ไม่ได้ใช่ไหมมันไม่รู้จะไปหัวเราะอะไร เห็นหมามันนอนมันคันมันเกาหลังให้หลวงปู่มหาบัวพอท่านให้พรมันรู้เลยว่ามันจะได้กินข้าวหลวงปู่แล้วมันจะได้กินข้าวกินขนมถ้าใครไม่ปล่อยมันก็เห่าปู่มาแล้วเห็นไหม ไอ้บางตัวมันคันหลังมันก็นอนเกาอยู่เอาหลังมันไปถูเสื้อหลวงคนก็หัวเราะหลวงตาก็หัวเราะเห็นไหมว่าธรรมชาติของมันนี่แหละคุณโยมจึงบอกว่าเราเห็นไหมเราทำแต่งานทั้งปีเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปเที่ยว ต่างประเทศอะไรต่ออะไรเห็นไหมแต่เรามานี่แหละเรามาเที่ยวกรรมฐานนั่นแหละใช่ไหมโยม มาเที่ยวกรรมฐานนี่แหละคุณโยมมาเที่ยวสร้างบุญนั่นแหละมาทัศนาจรนั่นแหละเรามาทัศนาจรในวัดของเรานั่นแหละเห็นไหมมา
พิจารณาความเกิดความดับของตัวเราเนี่ยมันดับไปได้กี่นาทีใจเราสงบนั่นเนี่ยใจเรามีความทุกข์กี่นาทีใช่ไหมเรากังวลกี่นาทีเนี่ยลองให้กังวลใช่ไหมสมมติว่าเราจะออกบ้านแล้วหากุญแจไม่เจอเนี่ยโอ้โหงานก็จะงานแล้วก็เห็นไหมกุญแจไม่รู้ไปวางตรงไหนเนี่ยเห็นไหมมันก็เครียดอีกแล้วสารพัดเครียดรถติดอีกรถติดจังยางมาต่อยเลยยังแต่งเมย์ติดกันทั้งทุกวันน่าเห็นไหมเราก็พูดให้คนขับรถขำๆว่าไปเปิดประตูเปิดกระจกไปสิลุงจะไปไหนกันเนี่ยใช่ไหมขับกันทั้งวันเลยแล้วพระคุณเจ้าล่ะพระคุณเจ้าเราจะไปไหนใช่ไหมเราก็พูดได้ขำๆใช่ไหมพอมันเครียดนะนั่นเห็นไหมบางทีติดเป็นชั่วโมงเหมือนมันไม่ได้วิ่งอ่ะมันค่อยๆ คานไปอ่ะใช่ไหมโยมนี่เนี่ยจึงบอกว่าก็มาวัดสังฆทานนี่กว้างไม่ต้องเดินชนกันใช่ไหมเออนั่นน่ะภาวนาสบายนั่นน่ะสบายหัวใจนั่นน่ะกลับไปเราก็ยังได้คิดนะว่าเราจะไปต่อชีวิตต่อบริษัทเรายังไงบริษัทเราก็ขายซื้อง่ายขายคล่องก็ดีไปเราก็ยิ้มได้ใช่ไหมบริษัทเราโอ้โหมีแต่หนี้มีแต่สินกันมีแต่เชื่อกันนั่นเนี่ยเห็นไหมคนจีนเนี่ยฉลาดเห็นไหมกูใครเชื่อมากๆกูก็ย้ายไปเรื่อยแม้คนรู้จักก็ขายดีเห็นไหมสมัยก่อนทีนี้มันย้ายลำบากเห็นไหมเดี๋ยวเนี่ยข้าวของมันแพงวัตถุมันแพงนั่นเนี่ยเห็นไหมจึงบอกว่าสารพัดเครียดเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมของเรานี่เนี่ยชีวิตของเรามันจะไปยังไงนั่นแหละตารางชีวิตของเราว่ามันจะเดินไปยังไงเนี่ยมันเดินคู่กับงานนะธรรมะไม่บอกว่าไม่เอาหรอกธรรมะไม่ดีหรอกเห็นมาเข้าวัดไม่ดีสิ้นเปลืองคิดอะไรไม่ออกนะเห็นมาเนี่ยบางคนก็เล่นการพนันกันมากเข้านั่นน่ะไปเล่นม้าอะไรกันเข้าไปอีกไปแทงไฮโลกันเข้าไปอีกนั่นน่ะทีนี้จะเอาอะไรพึ่งเป็นที่พึ่งเอาหวยก็แล้วกันบอกเราก็พูดขำๆว่าสู้อาจารย์ล็อกไม่ได้หรอกอาจารย์พญานาคเท่าไหร่ก็เดี๋ยวโดนอาจารย์ล็อกเข้าไปก็ไม่ถูกอีกแล้วเห็นไหมกุ้มใจจังกุ้มใจจังไม่ถูกหวยก็ไม่ถูกเอ้ใครมันพูดที่ไหนวะไอ้คนที่มันไปขอหวยหลวงปู่ไงทีนี้มันก็มานั่งตลาดมันไม่เห็นไอ้ทองทุกบนกันใครมาก็มานั่งตลาดตรงนั้นรอหลวงพ่อสังวันทีนี้ก็คุยกันไงไอ้ทองมันได้ยินก็มันจำได้กุ้มใจจังหวยก็ไม่ถูก นั่นน่ะเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แหละโยมเพราะฉะนั้นน่ะเราถูกทุกวันถ้าเราถือศีลภาวนาเราได้บุญทุกวันเราไม่โกรธนั่นน่ะใช่ไหมเราไม่โกรธเราไม่ลูกหลานก็ไม่อยากจะโกรธใช่ไหมเนี่ยน่ะกลายเป็นที่พึ่งของลูกหลานได้โกรธทุกวันโกรธทุกวันทีนี้ใครก็ไม่อยากคุยด้วยใช่ไหมเนี่ยบางคนอยากเข้าใกล้ลูกหลานก็อยากเข้าใกล้เพราะคุณยายมีธรรมะคุณยายมีธาตุเย็น
เพราะทำมาต้องกันหนุ่มๆสาวๆมันเป็นอย่างนี้แหละเยอะน่าคุณโยมนะเพราะฉะนั้นน่ะที่บอกว่าหลวงปู่โตเป็นองค์แรกจะมานั่นน่ะที่รู้จักไฟนอกไฟในนั่นน่ะเห็นไหมมันมืดเหลือเกินน่ะพระราชาไม่ทรงงานก็มันมืดเหลือเกินจุดนั่นแหละที่เรียกว่าจุดตะเกียงจุดใต้เข้าวังนั่นน่ะเห็นไหมนี่เนี่ยเหมือนยังกับสอนองค์พระบาทสมเด็จใช่ไหมรัชกาลที่สี่ที่ห้าอะไรเงี้ยนั่นเห็นไหมท่านฉลาดแต่คนอื่นไปทำไม่ได้นั่นแหละที่เรียกว่าคนมีปัญญาด้วยกันเอ๊ะทำไมขัวโตมาทำอย่างนี้ก็กลางวันไปจุดใต้ไปทำไมนั่นแหละขัวโตทำบ้าก็ว่าดีนะขัวโตทำดีก็ว่าขัวโตบ้าใช่ไหมทีนี้ขัวโตก็ไม่รู้จะทำไงเดินทุดงเข้าป่าไปดีกว่าใช่ไหมนะไปทำมาคิดถึงขัวโตก็นะสั่งให้ไปนิมนต์มาไม่มาก็จะจับให้มาอยู่ในวังได้เป็นคู่ปรึกษาใช่ไหมสมัยก่อนน่ะพระมีฌานฉลาดนั่นน่ะจึงต้องนิมนต์ขัวโตมาเหมือนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราท่านก็ศึกษาธรรมะมาต้องหนุ่มๆนั่นน่ะพออายุมากก็เห็นมาบ้านใครเดือดร้อน ทุกข์ร้อนประเทศเอ้าเขาอยากได้อะไรเขาขาดอะไรก็ไปแจกเขาน่ะเห็นไหมในหลวงก็เลยเป็นที่รักของทั่วโลกเห็นไหมโยมเหมือนญาติโยมนั้นน่ะบางคนเห็นไหมเขาพอจะช่วยได้เห็นไหม ผ้าห่มก็ดีนั่นน่ะขนมนมเนยเสื้อผ้าเห็นไหมเขาช่วยกันได้นั่นน่ะบุญน่ะมันกลับมาเนี่ยไอ้พวกนี้มันเป็นของผุพังไปแต่มันเป็นของทิพย์เนี่ยถ้าเรากินเองมันไม่เป็นบุญนะมันต้องเอาของหยาบนี่แหละไปแลกให้มันเป็นบุญนั่นน่ะให้มันเป็นของทิพย์ให้มาโยมน่ะเห็นมาหนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์เห็นไหมน้ำมาก็ทุกข์นี่ทุกข์หมดนี่แหละอุทุกข์กับภัยไฟเห็นไหมปีนี้ไฟก็มากเห็นไหมเมืองไทยเอ้าไฟลอยกระทงเอ้าทางนี้ไฟลุกบ้านอะไรต่ออะไรเห็นไหมนี่มันทุกข์ไปหมดนะนั่นน่ะเห็นไหมต้องระวังหมดเห็นมาเนี่ยดวงมันไม่ดีเนี่ยท่านบอกว่าดวงมันเนี่ยเห็นมาดวงมันจะต้องทุกข์ร้อนอะไรต่ออะไรบางคนดวงดีเห็นมาเอาถูกหวยขึ้นมาอย่างเงี้ยน่ะเห็นว่าดวงมันมาช่วยแล้วแต่ใครจะรักษาสมบัติอันนั้นได้ใช่มั้ยโยมถ้าเรารักษาไว้ได้นะมันก็เป็นบุญของเราเนาะใจเราก็เหมือนกันนะต้นใจนี่สำคัญนะดวงความคิดนั่นเองเลยสมมติว่ามันเป็นใจวิญญาณนั่นน่ะวิญญาณังอนิจจังนั่นน่ะวิญญาณังอนัตตานะใช่มั้ยเวทนาอนัตตามันจะอนัตตาเมื่อไหร่นั่นน่ะเห็นมั้ยนั่นน่ะวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเห็นไหมเนี่ยวันนี้เป็นรูปของเราบางทีเราไปแล้วรถมันชนเราแหลกเหลวไปแล้วเห็นมันไม่ใช่รูปมันเป็นรูปที่เจ็บไปซะแล้วถ้ายังไม่ตายนะเห็นไหม
วันนี้รูปยังสวยอยู่รูปยังรออยู่ที่ไหนได้เอารถทับไปซะแล้วแหลกเหลวไปหมดแล้วเห็นไหมนั่นน่ะนี่แหละเรียกว่าพุทธเจ้าพูดเอาไว้เนี่ยเป็นหลักเป็นฐานนั่นน่ะทีนี้ใช้ได้ทุกการทุกสมัยใช่ไหมเนี่ยเมตตากันไว้ท่านบอกเห็นไหม เมตตากรุณานี่แหละที่บอกว่าเมื่อมันใจมันว่างใจมันว่างแล้วลมหายใจมันดับไปแล้วเนี่ยเรียกว่ามันเข้าสมาธิได้เนี่ยมันเข้าของมันสงบได้นี่แหละทีนี้ให้มันว่างก่อน ให้หัดให้มันว่างให้ชำนาญเหมือนเห็นไหมช่างวันเดียวไม่เป็นต้องเรียนไป 5 ปี 10 ปีก็ดีที่ของที่ทำยากๆใช่ไหมแหมทำวันเดียวสีสร้อยมันจะสวยได้ยังไงน่าเห็นไหมหมอใหม่มันจะดียังไงมันจะชำนาญใช่ไหมต้องหมอเก่า หมอเก่าเขาชำนาญพาตัดก็ชำนาญใช่ไหมนั่นน่ะเนี่ยเหมือนกันธรรมชาติของจิตนั่นน่ะให้มันชำนาญเข้าสมาธิก็ให้มันชำนาญเนี่ยมันจะได้อิ่มจะได้รู้จักอิ่มเต็มของใจปีตินี่แหละคุณโยมทีนี้เห็นไหมอ้าวอยากรู้อะไร นั่งเดี๋ยวก็รู้เนี่ยเห็นไหมเขาทำได้เร็วเหมือนหลวงพ่อสนองโยมคนนี้เป็นโรคอะไรเดี๋ยวนั่งดูหน่อยนั่งดูเหมือนนาทีเดียวรู้เลยว่าโยมเป็นโรคอะไรเราไปสังเกตท่านนะนั่นเนี่ยเรียกว่าเข้าสมาธิได้เร็วเห็นไหมมันเห็นได้เร็วนั่นเห็นไหม ไม่ต้องใช้เอสเลด้วยเครื่องแต่เอาตาญาณนี่เองนี่แหละอภิญญาญาณนี่แหละใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นเราอย่าไปปฏิเสธนั่นแหละใครปฏิเสธก็ช่างเขาใช่ไหมแต่เราทำตามพ่อทำตามพุทธองค์นั่นแหละ เราก็มีความสุขใช่ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะบุญกุศลที่อย่าไปหล่อพระก็ดีถ้าใครไปได้ก็ดีใช่ไหมไปหล่อพระนั่นแหละท่านบอกว่าสร้างไว้เถอะแหมเราสร้างมาเยอะแล้วเห็นไหมบางคนโบราณว่าฝังลูกนิมิต9 วัด ก็ได้บุญแล้วไม่ตกนรกแล้วแต่ความจริงอ่ะคือไม่ฆ่าสัตว์ด้วยให้รักษาศีลไปตลอดด้วยนั่นแหละทำอะไรมันก็ยิ่งเฟื่องฟูเร็วนั่นแหละดำๆขาวๆไงฆ่าสัตว์ก็เหมือนดำทำบุญก็เหมือนขาวสร้างทานก็เหมือนขาว รักษาศีลก็เหมือนขาวภาวนาด้วยยิ่งปัญญาเกิดนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมใครได้นั่นน่ะต้องให้ได้อีกไม่ใช่ว่าภาวนาแล้วเราก็ยังโกรธอยู่ยังทุกข์อยู่นั่นน่ะเห็นไหมยังกังวลกังวายอยู่น่ะในใจเราเราก็ประมาทไม่ได้นั่นน่ะเวลาเรียตายเรากังวลกังวาย แย่เลยใช่ไหมนั่นแหละจึงว่าอันนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าหลวงปู่โตสร้างบุญ108ไงนั่นแหละเช่นบ้านนี้ทะเลาะกันทุกวันทะเลาะกันทุกวันหลวงปู่โตก็บ้านนี้จนเหลือเกิน บ้านนี้จนเหลือเกินก็เอาสตังโยนเข้าไปในบ้าน
ไม่รู้ว่าใครให้ยังมานะจนเหลือเกินหลวงปู่ท่านรู้เห็นไหมเหมือนหลวงตานั่งมาทางด่วนมาเห็นคนฝ่าถนนหลวงตามหาบัวไปแจกตะตังให้ลูกศิษย์ไปแจกตะตังน่าเห็นไหมทงสารน่าเห็นไหมให้ข้าวให้ของน่าหลวงตาไม่ได้ช่วยชาติอย่างเดียวช่วยหมดสุนัขแมวหมาช่วยหมดงัวควายช่วยหมดเห็นไหมนี่นกขุนทองเจ้าตัวนี้บินมาจากป่านั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะถ้าเราไม่วัดสังฆทานไม่มีป่านกไม่มาหรอกใช่ไหมมันรู้เนาะมันรู้ของมันนั่นน่ะมันก็มีญาณรู้ของมันเนาะมีอาหารที่ไหนไม่รู้ใครไปบอกมันใช่ไหมมันรู้เวลานั่นน่ะเห็นไหมมันรู้ที่กินมันรู้ที่นอนมันผลไม้มันจะสุกวันใดเหมือนเห็ดนั่นน่ะเห็ดโคนเมื่อวันนั้นน่ะมันขึ้นวันนี้มันบานวันนี้เราก็ต้องมาเลยพวกปีหน้ามาเถอะมันจะมาขึ้นอีกจะมาเขาไม่ให้เอาเหล็กไปขุดน่ะโบราณให้เอาไม้ไปขุดแล้วมันจะขึ้นถ้าเอาเหล็กไปขุดมันแพ้นะมันแพ้กันน่ะเห็นมั้ยคนสมัยใหม่กูไม่เชื่อหรอกนั่นน่ะเห็นมั้ย มันเป็นยังไงอ่ะนั่นน่ะใช่มั้ยเนี่ยคนโบราณเนี่ยเขาเป็นครูเรานะปู่ย่าตายายเป็นครูเราเห็นมั้ยมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมใช่มั้ยหลวงปู่ไปบิณฑบาตในยามก็ทำให้รั่วๆไกลไอ้เครื่องบินนี่มันบินเก่งเหลือเกินบินยังไม่รวยเลยนะบินกันทั้งวันทั้งคืนเห็นไหมยังบอกว่าขาดทุนเลยนั่นน่ะเห็นไหมไม่รู้เงินมันไปไหนหมดใช่ไหมนั่นน่ะบินกันทั่วโลกวุ่นวายอากาศมันจึงเป็นพิษหมดนั่นน่ะโยม มนุษย์จึงเจ็บใกล้ได้ป่วยนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมลองนึกดูนี่แหละเรามหัดเอาไว้พอเราอายุมากเรามีเงินพอแล้วที่จะเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงชีวิตเราก็ไปเที่ยวได้ใช่ไหมเราก็ไปเที่ยวไปภาวนาได้บางคนเนี่ยไม่ถึง60ก็ปลดเกษียณ55ก็ปลดเกษียณตัวเองมาหลวงพ่อสนองว่าเดี๋ยวไปนับเงินผิดเดี๋ยวเราต้องใช้เขาทำงานธนาคารนะคนเนี้ย เขาก็มาบวชมาปฏิบัติธรรมเห็นไหมลูกหลานเชื่อแม่ก็ทำงานด้วยก็ภาวนาไปด้วยโยมพ่อก็ยังไม่เก่งก็บวชเหมือนกันนะพอปลดเกษียณนะบางคนบอกว่าตัวใครตัวมันนะโยมผู้ชายภาวนาไม่เก่งก็โยมผู้หญิงก็ต้องไปทำได้แล้วก็ต้องทำนะเห็นไหมเข้าวัดเนี่ยเหมือนมาชาร์จพลังนะอยู่แต่ข้างนอกเห็นไหมมันทุกข์เหลือเกินนะญาณกุศลเนี่ยมันเศร้าหมองต้องมาเข้าวัดนู่นน่ะจนเป็นพระอรหันต์นั่นน่ะถึงอยู่บ้านก็เป็นสุขใช่มั้ยเพราะญาณดวงนี้ต้องการหาที่พึ่งนั่นน่ะหาที่พึ่งไปจนถึงอรหันต์นั่นน่ะใช่มั้ยโยมถึงแม้ว่าเรายังไม่อรหันต์ก็เข้าใจอ่ะใช
ที่ท่านบอกว่าหลวงปู่มั่นบอกว่าเออเรายังไม่เต็มภูมินะเราครึ่งแค่ชั้น3เราจะต้องไปทำความเพียรอีกเห็นมั้ยรวยแล้วพระอนาคามีเห็นมั้ยยังต้องทำอีกทำเสร็จแล้วอยู่พักเดียวท่านก็ไปแล้วเห็นมั้ยเนี่ยเหลือแต่คำสอนเหลือแต่ความดีเนี่ยหลวงพ่อสนองเห็นมั้ยเหลือแต่คำสอนยังดียังมีเทปยังมีเทปให้ฟังกันยังมีรูปให้ดูกันใช่ไหมเนี่ยท่านไม่ต้องมาแล้วนั่นน่ะเห็นไหมเพราะความดีนี่แหละจึงบอกว่าประเทศไทยถ้าเป็นอย่างนี้กันหมดไม่ต้องมีใครลักขโมยมีแต่คนให้แบ่งปันให้กินกันไม่ต้องไปลักขโมยไม่ต้องไปกินเหล้าเมายาเนี่ยมีความสุขใช่ไหมโยมไม่ต้องไปพนันขันต่อก็เพราะว่าทำอะไรก็ได้เนี่ยเราไม่เลือกงานใช่ไหมนั่นเนี่ยเรายังแข็งแรงไม่ต้องเลือกงานนั่นเนี่ยแล้วต่อไปเราชำนาญแล้วบุญกุศลมันก็ไปเองนั่นน่ะเหมือนใหม่ๆเห็นไหมต้องอ่อนน้อมถ่อมตนน่ะเห็นไหมปฏิบัติจนเข้าถึงนิพพานน่ะหลวงปู่ต่างๆใช่ไหมเคารพอาจารย์น่ะเคารพหลวงพ่อมหาบัวหลวงปู่ลีท่านบอกเดินไปทุดงไปกับอาจารย์ไม่ให้ไปก็ร้องไห้นั่นน่ะเห็นไหมอยากเดินอยากไปเที่ยวด้วยอะไรต่ออะไรตอนหนุ่มๆเนาะนั่นน่ะบางคนนะไปเจอหลวงปู่พุทธเนี่ยกราบไอ้รองเท้าเอามาถูหัวข้างละทีเราเห็นนะเห็นโอ้โหเขาลบอาจารย์เขาเลือกเกินนั่นน่ะเห็นไหมหลวงปู่บอกว่าไม่ต้องไปหรอกไม่ต้องไปเข้าวัดไปหรอกถ้าท่านเหาะได้ค่อยไปเห็นไหมถ้าเหาะไม่ได้ไม่ต้องกลับไปแล้ววัดเก่าเห็นไหมเนี่ยแสดงว่าเห็นไหมก็ยังมีกรรมเห็นนะนั่นแหละยังมีกรรมกันนั่นน่ะหลวงปู่อาจจะตัวอาจารย์พูดอย่างเงี้ยพอดีเราไปงานหลวงปู่บุตรดาเนี่ยหลวงปู่เขาก็นิมนต์หลวงปู่พุทธไปด้วยเห็นมั้ยเขาเคารพกันจริงๆนะเห็นมั้ยไม่งั้นเขาจะนั่งตีไม้สีฟันถวายหลวงครูบาอาจารย์ได้ยังไงผ้าเพ้อนี่ยอมให้หมดเห็นมั้ยเนี่ยพระอริยเจ้าห่มผ้าแก่นขนุนเนี่ยมันในนั้นมันหอมแก่นขนุนนะแก่นขนุนเนี่ยมาไปนั่งในป่าสัตว์มันก็ไม่ค่อยเข้ามามันเหมือนแก่นไม้มันกินไม้นั่นน่ะป้องกันสัตว์ร้ายได้นะแก่นขนุนเนี่ยยางไม้ขนุนทีนี้เห็นไหมคนนั้นน่ะมีต้นขนุนแต่ยอดมันตายแล้วยอดมันตายมันยังเป็นอยู่ที่โคนพอมาขอไม้แก่นขนุนบ้านนั้นไปทีนี้บ้านนั้นนะดีวันดีคืนรวยเห็นไหมแค่ไม้ขนุนเอาไปย้อมผ้ายังรวยเลยเห็นไหมที่บอกว่านางคนเนี้ยบ้านแกเป็นช่างปั้นหม้อไงใช่ไหมทีนี้ก็พระก็เยอะสมัยก่อนนะบาทเหล็ก
บาทเหล็กมันไม่ค่อยมีอ่ะมีแต่บาทดินนี่ก็มาขอกันทุกวันไอ้กว่าจะทำให้มันได้ที่นะเหนียวต้องเหยียบต้องก็นั่นน่ะต้องโคกให้มันได้ที่นะดินเนี่ยทีนี้ก็นางคนนี้ก็ เห็นมาโมโหอยู่ในใจไม่พูดอะไรก็พระก็มายืนนิ่งๆก็มาขอทีนี้ก็พระอรหันต์มานางก็เอาใส่บาตรเหมือนโยนใส่นั่นนะโยนใส่ไปในบาตรบางเรื่องก็เห็นมาโมโหพี่สะใภ้โกรธพี่สะใภ้อะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็ว้าวชั่วโมงเดียวเนาะเอาโกรธทำบุญไปได้ความมโหทีนี้ก็เห็นไหมมาเกิดอีกเนื้อนี่ปานีดแต่ร่างกายก็ไม่สมประกอบแบบเห็นไหมนั่นน่ะไม่สวยซะแล้วไอ้คนหนึ่งบอกว่าจะได้มาเจอกันเลยไอ้น้องสะใภ้อย่างเนี้ยเกิดชาติหน้าแสนใดจะได้มาเจอกันเลยก้าวข้าวใส่ไปทีนี้ไอ้นี่ได้ยินว่าไม่อยากให้พี่สะใภ้ได้บุญนะมั้งก็ไปเทข้าวไปจับประบาทพระมาเททิ้งเอากลัวบาปก็วิ่งไปเอาข้าวไปใส่ให้พระนะทีนี้เนี่ยเห็นมาแค่โกรธแค่กลัวบาปเห็นมามาเกิดอีกมันก็หน้าตาดีอ่ะแต่เห็นมาไปแต่งงานก็ไม่ได้กายมันเหม็นนั่นน่ะไปอยู่บ้านใครก็พ่อแม่พี่น้องก็ไม่อยากให้อยู่ต้องกลับคืนไปโยมผู้ใจคิดถึงก็ไปชวนมาอยู่บ้านไปกลับอยู่งั้นนะทีนี้เลยเอาเขาให้เงินทองไว้ควรจะเอาทองคำนี่แหละไปซื้ออิฐมาเลี่ยมเห็นไหมเลี่ยมทองไปสร้างพระเจดีย์เนี่ยสร้างพระอะไรเงี้ยเห็นไหมเนี่ยจึงนิยมขอให้กายเนี่ยให้หอมเหมือนแก่นจันนะชาตินะเนี่ยนะได้ชาตินั้นแหละเห็นไหมไปทำบุญกับพระอรหันต์นี่นะคุณโยมจึงว่าเราอย่าไปเบื่อทานบารมีของเราเรามีเราแบ่งปันนั่นเนี่ยตอนเราเด็กๆเห็นไหมเราไม่ค่อยได้ทำนั่นน่ะถึงแม้ว่าทำแต่มันก็ยังไม่พอน่ะทำบุญไม่รู้จักพอนั่นน่ะใช่ไหมมันเหมือนคนหิวข้าวอ่ะเช้าก็หิวอีกแล้วน่ะมันดีใจอยู่พักหนึ่งอ่ะมันก็เดี๋ยวมันก็หิวอีกนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะขอให้คุณโยมที่มาปฏิบัติธรรมอย่าได้นึกว่าบุญทานเป็นของไร้สาระภาวนาเป็นของไร้สาระขอให้เรานึกถึงนั่นน่ะหลวงปู่ทวดเห็นมั้ยใครก็หลวงปู่ทวดใครก็หลวงพ่อโตนั่นน่ะเห็นมั้ยหลวงปู่โตนั่นน่ะเห็นมั้ยเหมือนใครก็นึกถึงหลวงพ่อสังวานนะแม่บุญเรือนนะเห็นมาปฏิบัตินะบางคนก็เอาสารพีไปฝัก
เนี่ยหนูต้องก็ฟักหนูแยกร้านได้สองร้านนะนี่เห็นมาเขาฟักแล้วเขามีศรัทธานะศรัทธาในบุญนะศรัทธาในการความดีของคุณแม่นี่แหละก็ขอให้ญาติโยมอย่าได้ประมาทอย่าได้มัวเมาไปทางอื่นก็ขอบุญกุศลนั่นนี่แหละขอให้อยู่ในภูมหาลาโภมหายโสมหาปลิลาโลขอให้มีทรัพย์สลิงคันมากมายจะได้ช่วยพุทธศาสนาไปตลอด 5,000 ปีนี้ทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสร้างหลวงปู่โตหลวงปู่ทวดจะลืมมาสร้างให้พระนอนอัตมามึงเนาะอัตมาสาธุสาธุกราบมีความเมตตาเจ้าค่ะอันนี้ก็เที่ยงพอดีนะคะขอท่านที่มีเครื่องสังฆทานทายธรรมเดี๋ยวเรากล่าวคำถวายพร้อมกันค่ะขอเชิญตั้งนโมสามจบค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมทานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมทานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัตเมทานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุขอเชิญนะคะท่านที่มีเครื่องสังฆทานทายธรรมขึ้นประเคนค่ะแล้วเดี๋ยวหลวงพ่อจะบังสุขคุณแล้วก็ให้พรนะคะค่ะสำหรับที่หลวงพ่อพูดถึงพระของท่านคือพระเป็นพระหินแกรนิตแกะสลักปางปรินิพพานนะคะซึ่งแบบนั้นก็คือองค์หน้าวัดนั่นแหละที่เราเห็นนะคะเป็นปางปรินิพพานขนาดเท่ากันแต่แกะด้วยหินหลวงพ่อท่านเมตตาจะสร้างไว้ให้สำนักปฏิบัติธรรมมาค่าสวัสดิ์ค่ะราคาเป็นล้านนะคะนั้นก็ได้บอกบุญกันทีก็ได้ประมาณหมื่นๆนะช่วยนะคะใครจะช่วยหลวงพ่อก็ในวันที่16ธันวานี้ก็จะจัดงานพุทธตาสักการะถวายให้หลวงพ่อสามารถค่ะอายุท่าน71ปีพรรษา44ค่ะสำหรับหลวงพ่อสามารถนะคะจัดที่ธรรมชัยสิริรวมทั้งมีคอร์สสมาธิ10ถึง16ธันวานะคะใครจะไปติดต่อป้าเล็กก็ได้หรือติดต่อที่จูนค่ะ0860013838ค่ะตอนนี้ก็ทราบว่ามีรถตู้คันหนึ่งไม่รู้เต็มไปยังนะคะรถตู้ค่ะแล้วสำหรับญาติโยมที่จะตามไปมีหลายคนมีญาติอยู่ที่น่านเขาก็จะจัดรถตู้เข้าไปเองนะคะนำบุญครูบาอาจารย์ไปด้วยอันนี้ก็ต้องโมทนาสาธุนะคะสำหรับใครจะสร้างพระแกรนิตให้แยกนะคะว่าสร้างพระกับหลวงพ่อสามารถแล้วกันสร้างพระนอนแกะสลักกับหลวงพ่อสามารถก็ได้นะคะต้องแยกออกนะคะเพราะว่าวันนี้หลวงปู่ทวดนั้นยอดมาแล้วนะคะ 12,000 นะคะ 12,000 บาทหลวงปู่ทวดและหล่อระฆังกลางสดาในวันพรุ่งนี้ค่ะเครื่องมือแพทย์ที่ทางพระนั่งเกล้าปรารถนาอีก2เครื่องเครื่อง 100,000 กว่าบาทนะคะคือ 160,000 เนี่ยก็2เครื่องนี่ก็เล่น 300,000 กว่านะคะเพราะนั้นหลวงพ่อไพลินท่านก็รับไว้ท่านถวายไปแล้ว2เครื่องอีก2เครื่องเมื่อไหร่ที่มีญาติธรรมมาช่วยกันแล้วหลวงพ่อท่านเป็นสะพานบุญให้เราก็จะได้ถวายนะคะเพราะนั้นท่านก็บอกว่าเอาบอกบุญไปทุกๆวันแล้วก็สมทบปัจจัยเครื่องมือแพทย์วันนี้ได้ 2,340 บาทน้ำไฟได้ 5,000 บาทนะคะแล้วก็คนส่งบุญช่วยไปที่น่านได้700บาทเงินจำนวนทั้งหมดนี้นะคะเดี๋ยวจะแยกซองแล้วส่งที่แม่ชีสมศรีแม่ชีก็จะไปส่งที่การเงินอีกทีนะคะการเงินวัดค่ะเห็นว่าเราสร้างป่าไว้เยอะๆนกมันมาร้องให้เราฟังมันมาเยี่ยมพวกเรา
นั่นน่ะมันร้องว่าไงรู้ไหมโยมอย่าเอาอย่างพวกหนูนะพวกหนูไม่เข้าวัด นั่นน่ะใช่ไหมพวกหนูไม่เข้าวัดหนูมัวตะกินเหล้ากัน ใช่ไหมนั่นน่ะน่ะมันหัวเราะตัวเองย่อเยอะตัวเองนั่นน่ะเดี๋ยวเรารับพรค่ะอานิจาวัตสังคาลาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโกความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุมันมาหลายเสียงเนาะวันนี้ขอให้ประเทศชาติเราอยู่รอดปลอดภัยให้ร่ำรวยเนาะถือง่ายขายดีกันนั่นน่ะเอ้ายาทาวลีวาปุลาปาลิปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่ำยังสมุทรสาครในบ่อริบุญใดชั้นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติทานที่ท่านอุทิศในแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปจิตังตุมังก็อิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคีปะเมวัสมิจาตุจงสำเร็จโดยฉับพลันทะเปปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนหรโสยะถาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยะถาเหมือนแก้วมณีสว่างสวัยควรยินดีภาวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านลักันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุปาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุปาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุปาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัตตาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุการกราบในความเมตตาของหลวงพ่อเจ้าค่ะขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตากราบพระค่ะ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภยาปัชชาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญกราบพระค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโพ
พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปัชฌายาจาริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพค่ะเดี๋ยวเรากราบครูบาอาจารย์อีกครั้งอีก3ครั้งค่ะพร้อมแล้วกราบนักบวชลุกขึ้นเลยไปล้างถ้วยชามได้เลยไปเป็นแถวนะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดทั้งด้านนอกด้านในแล้วมาคว่ำไว้ในลานธรรมเดี๋ยวเที่ยงครึ่งจะมีการสวดมนต์เจริญสมาธิ